นี่แกกล้าอัดเสียงซะเหรอใช่แล้วไงอ่ะถ้าเธอไม่หักหลังฉันเนี่ยฉันจะไม่เอาคลิปเสียงพวกนี้มาแฉเธอหรอกแล้วผมจะบอกอะไรให้นะครับเมื่อที่คุณส่งคนมาสืบแล้วมันไม่ได้อะไรมันเป็นเพราะนางนี่หุบปากข้างหน้าของแกไปเลยนะมันเป็นพวกแกโลภมากไอ้ไม่ใช่เหรอฉันถึงต้องจัดการแกก่อนไงเออฉันเนี่ยมันก็แค่โลภแล้วอย่างเธอเขาเรียกว่าอะไรฮะนางแพทย์ขยะนางงูนางลิ้นสองแฉกแล้วผมบอกนะว่าสิ่งที่ผมทำไปทั้งหมดมันเป็นพจน์นางนี่แหละที่มันเป็นคนสั่งผมอะไอ้ไอ้ไอ้สารเลวผีพนันอย่างแกไม่สิทธิ์มาด่าฉันด้วยเหรอฮะถ้าฉันไม่แบ่งเงินให้แกป่านนี้ก็โดนเก็บไปนานแล้วสำนึกไปบ้างแล้วไอ้ชั่วเดินครับคุณโป้ค่ะมาหาผมมีธุระอะไรเหรอครับพอดีว่าดิฉันพาพนักงานใหม่ที่จะเป็นผู้ช่วยคุณมาแนะนำตัวค่ะได้คนไวจังเลยนะครับมันเป็นช่วงจังหวะพอดีอะค่ะคุณเอคะนี่หัวหน้าคุณนะคะสวัสดีครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับงั้นเดี๋ยวผมส่งข้อมูลสินค้าที่เราซื้อขายประจำให้คุณศึกษาดูก่อนแล้วกันแล้วคุณค่อยมาช่วยงานผมแล้วก็มีเรื่องสงสัยอะไรเนี่ยเข้ามาถามผมนะครับขอบคุณครับงั้นเดี๋ยวคุณเอตามปูไปข้างนอกนะคะเดี๋ยวจะพาไปแนะนำกับแผนกอื่นครับขอตัวนะคะสวัสดีครับคุณปอโอ้โหมาทำงานแต่เช้าเลยเหรอครับเนี่ยขยันจริงๆนะครับคุณน่ะก็ผมต้องรีบมาศึกษางานนะครับที่คุณปอบอกไว้เมื่อวานจะได้รีบช่วยงานคุณปอได้ครับค่อยๆศึกษาไปนะครับผมไม่รีบครับถ้ามีอะไรสงสัยเนี่ยเข้าไปถามผมที่ห้องได้เลยนะครับยินดีครับเจ้านี้ถูกกว่าต้องเยอะสเปคก็เท่ากันทำไมไม่สั่งร้านนี้อ่ะคุณปอครับครับพอดีว่าผมมีเรื่องสงสัยอะครับผมสงสัยอะไรตรงไหนครับเนี่ยครับทำไมเราไม่สั่งซื้อของจากบริษัท ESC อะครับทั้งที่ราคาถูกกว่าต้องเยอะแล้วก็สเปคเท่ากันด้วยคือมันคือบริษัทที่เราซื้อขายกันเป็นประจำเนี่ยครับเราซื้อขายกันมานานแล้วอีกอย่างนึงมันก็คือถ้ามันมีสินค้าชำรุดเนี่ยเราก็ส่งเคลมได้ทันทีเลยไงครับอ๋อครับมีอะไรสงสัยอีกไหมครับไม่มีแล้วครับห้องไหนนะคุณปูฮัลโหลครับคุณปูห้องเก็บเอกสารของสาขานี้อยู่ห้องไหนครับขอบคุณครับห้องนี้สินะแหมคุณก็รู้นี่ครับว่าตอนเนี้ยผมทำงานลำบากแค่ไหนแถมไม่ประทานคนใหม่อะไรนั่นมันก็ยิ่งสงสัยผมอยู่นี่นางปูก็เพิ่งรับผู้ช่วยคนใหม่มาให้ผมอีกไม่รู้ละถ้าคุณไม่เพิ่มค่าคอมให้ผมจะแฉคุณให้หมดเลยฮั
ลโหลครับคุณเกตผมรู้แล้วครับว่าใครโกงบริษัทผมเฮ้ยเฮ้ยกลางเฮ้ยกลางกลางเฮ้ยคุณเอเข้ามาทำไมไม่เคาะประตูก่อนครับมารยาทมีไหมฮะแกทำบ้าอะไรวะเปิดดูสินี่มันอะไรอ่ะก็หลักฐานที่แกโกงบริษัทฉันไงแกไปเอาหลักฐานพวกนี้มาจากไหนบอกฉันมาเดี๋ยวนี้เลยท่านประธานคะเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณครับคุณเกตท่านประธานนี่อย่าบอกนะว่าแกคุณคือประธานคนใหม่คนนั้นอ่ะใช่ฉันเองสวัสดีครับคุณปูผมรบกวนนอกเวลางานหน่อยได้ไหมครับไม่เป็นไรค่ะคุณเอมีอะไรให้ปูรับใช้คะพอดีว่าผมจะปลอมตัวไปสมัครงานที่สาขาคุณปูอะครับผมยังไงรบกวนคุณปูอะครับช่วยรับผมเข้าทำงานทีแล้วก็ปิดบังเรื่องที่ผมเป็นประธานบริษัทด้วยนะครับห้ามให้ใครรู้พอดีว่าผมจะไปตรวจสอบอะไรบางอย่างนะครับได้ค่ะคุณเอแล้วคุณเอจะเข้ามาเมื่อไหร่อะคะปูอะเปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่งผู้ช่วยจัดซื้อพอดีเลยค่ะ3วันครับผมขอเคลียร์งานที่สำนักงานใหญ่ให้เสร็จก่อนได้ค่ะคุณเอโอเคขอบคุณครับถ้าผมไม่ลงมาตรวจสอบด้วยตัวเองผมคงไม่รู้หรอกว่าผมเลี้ยงงูเห่าแบบคุณไว้ต้องขอบคุณคุณเกตนะครับที่ช่วยรวบรวมหลักฐานให้ผมคุณกล้าทำกับผมแบบนี้เลยเหรอคุณเกตต้องขอโทษด้วยนะคะดิฉันก็ต้องทำตามหน้าที่นะคะได้ครับคุณเคนผมไม่ยอมติดคุกคนเดียวแน่เกือบไปแล้วไหมล่ะไอ้เด็กใหม่นั่นก็แสไม่เข้าเรื่องจริงเลยเอาไงดีวะช่วยไม่ได้แล้วคงต้องหาหลักประกันไม่หน่อยอะกดอัดเสียงไว้ด้วยรับสิฮัลโหลสวัสดีครับนี่ฉันบอกแกแล้วใช่ไหมว่าถ้าไม่มีอะไรเร่งด่วนเนี่ยไม่ต้องโทรมาผมมีเรื่องนิดหน่อยอะครับคุณอย่าเพิ่งลงเสียสิมีอะไรก็รีบว่ามาคือตอนเนี้ยผมทำงานลำบากมากเลยอะคืออะไรอะไรมันก็ไม่สะดวกเหมือนเมื่อก่อนแล้วครับผมว่าคุณน่าจะเพิ่มค่าคอมมิชชั่นให้ผมหน่อยนะครับนี่แกอย่าโลภให้มันมากนักนะฉันให้แกไปตั้ง 40% ละถ้าอยากได้เงินมากกว่านี้ก็เร่งเปิดใบสั่งซื้อของบริษัทลุงฉันให้มันได้ยอดเยอะๆสิคุณก็รู้ว่าตอนนี้ผมทำงานลำบากแค่ไหนอะครับแถมไอ้ประธานคนใหม่อะไรนั่นก็ยิ่งสงสัยอยู่แล้วนี่นางปูก็เพิ่งรับผู้ช่วยใหม่ให้ผมอีกไม่รู้ล่ะคือถ้าคุณไม่เพิ่มค่าคอมให้ผมอ่ะผมจะแฉคุณได้หมดเลยแกจะแฉอะไรฉันฮะฟังนะแกอ่ะมันเป็นแค่ไอ้ฝ่ายจัดซื้อของสาขาย่อยเล็ก
อย่าคิดมาเทียบกับฉันที่เป็นถึงเลขาของท่านประธานแค่ฉันเอาหลักฐานที่แกทำให้ท่านประธานดูเนี่ยแกก็เอาตัวไม่รอดละหัดสำเนียกตัวเองซะบ้างแค่นี้ก่อนนะฉันยุ่งอยู่โอ้ใช่แล้วไงอ่ะถ้าเธอไม่หักหลังฉันเนี่ยฉันจะไม่เอาคลิปเสียงพวกนี้มาแฉเธอหรอกแล้วผมจะบอกอะไรให้นะครับเมื่อที่คุณส่งคนมาสืบแล้วมันไม่ได้อะไรมันเป็นเพราะนางนี่นางเนี่ยมันเป็นคนทำลายเอกสารแล้วก็หลักฐานทั้งหมดเองหุบปากข้างหน้าของแกไปเลยนะแล้วฉันจะเก็บคนที่คิดจะแฉเธอไว้ทำไมอ่ะฮะมันเป็นพวกแกโลภมากไอ้ไม่ใช่เหรอฉันถึงต้องจัดการแกก่อนไงเออฉันเนี่ยมันก็แค่โง่และอย่างเธอเขาเรียกว่าอะไรฮะนางแพทย์สยามนางงูนางลิงสองแฉกแล้วผมบอกนะว่าสิ่งที่ผมทำไปทั้งหมดมันเป็นคนนางนี่แหละที่มันเป็นคนสั่งผมอะไอ้ไอ้สารเลวผีพนันอย่างแกไม่ติดมาด่าฉันด้วยเหรอฮะถ้าฉันไม่แบ่งเงินให้แกป่านนี้ก็โดนเก็บไปนานแล้วสำนึกไปบ้างนะไอ้ชั่วคือมันพ่อคุณสองคนเลิกทะเลาะกันเลยไปให้ปากคำที่โรงพักคุณตำรวจครับเอาสองคนนี้ออกจากบริษัทผมไปเลยคุณตายในตัวนี้อนาคตฉันเนี่ยแกช่วยเธอเลย